เดี๋ยวก่อนที่ผมจะอธิบายโปรดักต์นะครับขอนำเสนอตัวระบบฟอกอากาศนิดนึงครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเครื่องฟอกอากาศตัวนี้จะมีอยู่ในแอร์รุ่นที่เป็น ABS นะครับจับร้อนจับเย็นแล้วก็อินเวอร์เตอร์ธรรมดาครับผมจะใช้ควันบุหรี่นะครับในการตามทิศดูว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องฟอกอากาศเป็นยังไงนะครับครับตัวนี้เราใช้ปั๊มเป็นปั๊มคู่ปลาในการอัดปั๊มเข้าไปนะครับภายในก็จะมีแผ่นฟอกอากาศแล้วก็จะมีพัดลมที่ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศถ้าเรียกว่าควันนะครับความรู้สึกแบบนี้เราพลาดขนาดเล็กมีตัวที่เองกับเราก็จะทำเป็นตัวทดสอบให้เห็นว่าถ้าเกิดมันมีโมเลกุลเล็กๆวิ่งผ่านระบบฟอกอากาศแล้วนะครับก็โมเลกุลต่างๆจะถูกกักเอาไว้นะกลิ่นก็ยังอยู่กลิ่นก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นของบุหรี่โดยจะกำจัดยากถ้าเป็นกลิ่นอื่นแบบธรรมชาติกลิ่นขยะกลิ่นห้องน้ำอะไรเนี้ยบอกว่าการมันจะกำจัดได้ก็คือเอาอยู่แต่มีทดสอบใช้งานโดยเราเครื่องฟอกอากาศไปไว้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่มีกลิ่นฉี่กลิ่นอะไรต่างๆกลิ่นพวกนั้นสามารถที่จะเข้าไปได้ถ้าจะเห็นตัวสีเงินนะครับที่เป็นซีซีแบบนี้จะเป็นพลาสติกที่ชุบโครเมียมครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเห็นว่ามีเส้นลวดวิ่งผ่านตัวเส้นลวดนี้เราป้อนไฟให้สารมันวนเข้าไปเป็นวัตถุลบนะครับจุดแล้วก็ตามพันวนเข้าไปพอคุณโมเลกุลถูกชาร์จกระจุกนะครับก็จะวิ่งผ่านตัวเพนกาวนี้เพนกาวก็จะดูดดึงเอาตัวโมเลกุลตัวนั้นไปเกาะติดไว้ที่เกล็ดนะถ้าท่านมองเห็นจะเห็นว่าตัวเกล็ดตัวนี้จะออกสีบ้างท่านจะเหลืองแล้วนะครับก็เหลืองความที่เกาะที่มันปลิวอยู่แล้วก็ไปเกาะอยู่ที่เกล็ดตัวนี้เวลาเราใช้งานไปดูเราลองปั่นอย่างไรจะสะสมอยู่ที่เกล็ดตัวนี้ทำให้มันมีพื้นที่มีความเกาะหนาขึ้นก็ทำให้ตัวแกะอากาศระหว่างเส้นลวดกับตัวแผ่นกาวน้อยลงครับถ้าใช้ไปนานๆไฟก็จะกระโดดข้ามตัวนี้เราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยเอามาล้างน้ำยาล้างจานนะครับใช้ฟองน้ำนะครับในการล้างไม่แนะนำให้ใช้เป็นในตัวสปาร์ตไฟเพราะว่ามันจะไปดูดของหินหรือของโครเมียมที่เคลือบไม่มีหนูที่เคลือบที่พลาสติกตัวนี้ออกใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดตลอดอายุการใช้งานเพียงแต่ว่าเราต้องเอาตัว
อแล้วแตกต่างไงฮะว่าน้ำเงินกับแดงน้ำเงินกับแดงก็จริงๆสีน้ำเงินเป็นไฟเลี้ยงไฟจากบอร์ดเข้ามาผ่านตัวไฮวอลเตกอ๋อไฮวอลเตกครับหลังจากไฟออกจากไฮวอลเตกเป็นสีแดงอ๋อเข้ามาประมาณ7โวลต์ครับอ๋อตอนนี้เข้า7โวลต์ครับ7โวลต์ครับออก3,000โวลต์อ๋อ3,000โวลต์คืออยู่ที่ตัวนี้ใช่2ตัวนี่แหละอ๋อที่2แผงเลยนะครับแผงก็มันจะมีฟังก์ชันอันนึงถ้าอยู่ในแอร์ก็เราสามารถฆ่าเชื้อตอนที่เราไม่อยู่ในห้องตัวนั้นจะจ่ายไฟ5,000โวลต์โอ้ถ้า5,000ถ้า5,000โวลต์จะฆ่าเชื้อได้แล้วเราก็กด F ที่รีโมทนะครับเราก็จะทำการฟอกอากาศที่5,000โวลต์นะครับแล้วก็ใช้เวลา4ชั่วโมงแล้วจะตัดตัวเองนะครับในช่วงของการฟอก5,000โวลต์เนี่ยก็คือเราไม่แนะนำให้อยู่ในห้องเราจะสร้างให้เราโซนออกมาบริเวณหน้าคอยนะครับบริเวณหน้าคอยแล้วก็ทำให้มีการฆ่าเชื้อโรคภายในแอร์นะครับแล้วก็พัดลมด้วยนะสบายความเย็นก็จะหมุนรอบต่างๆเพื่อที่จะหมุนเวียนเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปตกแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับบริเวณหน้าคอยอย่างนี้ถ้าเราปิดตรงสวิตช์นี่จะควันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมไม่กลับไม่กลับแล้วก็คือโดนยังไงก็โดนจับอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับใช่ครับกับที่คมเงี้ยมันอันนี้เป็นรุ่นที่ใช้กับฟอกรุ่นเล็กนะครับแต่เป็นแอร์ที่เป็นฟอกไฟครับฟอกขนาดใหญ่ตัวนั้นอ๋อตัวนั้นอ๋อฉี่เลยเนี่ยมันขนาดใหญ่กว่านี้หลายเท่าถ้าเยอะก็จับได้มากกว่าได้มากกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าครับนี่ครับประโยชน์นะครับจับครับถัดไปนะครับผมจะนำเสนอแอร์รูปของแพ็กเกจเนี่ยครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ที่ทำความเย็นให้กับกล้องที่เราได้นั่งสัมมนาการติดนะครับเป็นชื่อของมันคือรูปของแพ็กเกจเราในต่างประเทศก็เป็นนิยมใช้ติดตั้งไว้บนดาดฟ้าแล้วก็ต่อเข้านะครับตัวนี้จะเป็นเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมีทั้งชุดคอยเย็นแล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับเวลาเราไปติดตั้งนะครับก็ไม่ต้องเดินท่อน้ำยาไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มไม่ต้องแวะข้ามนะครับอีกอันนึงก็คือเราตั้งตัวเกตเอาไว้ที่ตัวเครื่องไปก่อนตัวนี้เป็นแอร์ขนาด 150,000 BTU ใช้คอมเพรสเซอร์2ลูกแบ่งระบบน้ำยาเป็น2ลูกจอก็จะมีเกต2ชุดออกลูกที่1ห้องคอนเซ็ปต์ที่2การติดตั้งนะครับการติดตั้งเราให้ช่างทำท่อดับไอ400การติดตั้งท่อดับเอาไว้นะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่ชำนาญในการเดินท่อดับแต่ถ้าเราชำนาญแล้วเราก็จัดการเองได้นะครับก็เตรียมร้อยเสร็จร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวฐานรองเครื่องนะครับให้เรียบร้อยแข็งแรงเราเอาเครื่องมาวางแล้วก็ต่อเข้ากับท่อดับนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้าต่อท่อน้ำทิ้งนิดนึงก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ที่เข้าไปในห้องอบรมนั่นใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ที่เข้าไปในห้องอบรมครับก็มีส่วนที่ก็แบ่งออกมาด้านนอกด้วยด้านนอกเลยแบ่งแล้วอาจารย์ครับเรื่องคอนเดนซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคอนเดนซ์ใช่ไหมครับคอนเดนซ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะฉนวนด้านนอกอ๋อเราต้องมีฉนวนพุ่มแล้วมีอันนี้คือให้ดูว่าอันนี้เป็นท่อนี่ไม่ได้ห้องท่อลมที่เราทำขึ้นมาเองใช่ครับแต่เราเอาฉนวนไปหูไว้ด้านในก็จะมีปัญหาว่าเราทำท่อแล้วเครื่องมาวางแล้วปกติแล้วเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะมีซีนข้างในซีนข้างในแต่จุดสุดท้ายเนี่ยเรามุดเข้าไปไม่ได้และเจอปัญหาว่าจุดสุดท้ายเนี่ยซีนไม่ดีพอแล้วปกติแล้วเราจะแก้ยังไงครับในกรณีซีนสุดท้ายอย่างนี้ครับสุดท้ายทั่วไปก็จะหูด้านนอกเขาจะหูด้านนอกเนี่ยส่วนมากจะหูด้านนอกใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าหูนอกได้ด้วยในด้วยจะดีมากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรื่องเสียงนะฮะผมว่าข้างในมีเสียงฝอนอยู่อันนั้นอาจจะเกิดจากการปรับรอบของมอเตอร์ตัวนี้ครับมอเตอร์ตัวนี้เป็น EC fan เป็นมอเตอร์ DC มอเตอร์สามารถปรับรอบได้เร่งรอบได้นะครับ EC fan ตัวนี้สามารถส่งลมได้ไกลถึงเดินท่อลมได้50เมตร
50เมตรได้ไกลอยู่แล้วก็เราก็มีสามารถปรับได้เร่งได้หยุดได้ครับเป็นอินเวอร์เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับตัวมอเตอร์เป็น DC ตัวมอเตอร์คอยล์ร้อนเป็น DC คอนเดนเซอร์เป็น BTU ได้มั้ยครับนี่ครับเปิดให้ดูด้านนี้คือขนาดเท่าไหร่ 60,000 BTU ครับ 60,000 BTU มีปอดอากาศใหม่เข้าไปด้วยครับหรือวนอย่างเดียวตอนนี้เป็นลักษณะวนอย่างเดียววนวนลูปหมดนะครับอ๋อดูด้านในอ๋อเห็นชัดเลยก็แทงเนี่ยก็จะเห็นว่าคอยร้อนนะครับแล้วก็คอยเย็นแล้วก็แบ่งเป็น2ชุดคอยเย็นถ้ามองเข้าไปด้านในก็จะเห็นคอยร้อนยังมีตัว EFV ตัว TFV ครับตัวนะครับและหลายท่านที่เข้ามาเห็นว่าจะมีไอเดียมาดูด้านนี้ลมซ้อมอ๋อบอดอีกฝั่งนี้อ๋อเอกแบนแบนก็ต้องมี2ตัวเนี่ย2ตัวคนนู้นตัวนี้อินเวอร์เตอร์อ๋ออันนี้ปรับความปรับพัดลมนี่ใช่ไหมครับอันนี้ปรับพัดลมตัวนอกอ๋อตัวนอกอันนี้พัดลมตัวในอ๋อตัวในนี่มันหอนแล้วเดี๋ยวเราปรับตัวนี้ได้อ๋อมีปรับตัวนี้เลยใช่ผมกลัวพี่จะไม่หนาวไงผมก็เลยจัดเต็มแยกกันเลยคอยจะแข่งกันสองคนได้ตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแกะให้ปล่อยก็แยกปล่อยรันก็แยกอันนี้แผงเดียวแต่แยก2ชุดอย่างน้อยคอม2ลูกไม่เสียพร้อมกันแน่นอนถ้าเสียลูกนึงยังมีสแปร์ลูกนึงพี่พี่พี่ยาสมมุติกี่ BTU พี่ตัวนี้เหรอตอนนี้มันแสนห้าพี่ไม่ได้เลยสูงสุดกี่วิทยุครับสามแสนหกครับในส่วนด้านนี้เองว่าเราแยกวงจรน้ำยาวเป็นสองชุดนะครับแปดชั้นวาวนะครับแยกของส่วนพอดีที่ผมบอกว่าอันนี้ต้องต่อท่อส่งลมแรงลมได้นะครับเนี่ยร้อนตายที่เห็นเป็นปุ่มดำๆนะตรงนี้มีจอแฟนนะก็ฝังเร่งนอกได้ฝังคอยร้อนแต่ดูพัดลมของตัวก็จะเข้าจอแฟนในส่วนของคอยร้อนเนี่ยเขาจะตรวจจับมาปุ่มที่คอยอยู่แล้วนะครับถ้าปุ่มโผล่มากก็จะไม่รอดก็จะเดินรอบเบาๆถ้าเป็นปกติสมัยก่อนแน่ใจนะครับเราไม่สามารถที่จะมายืนคุยกันได้ใกล้ๆเครื่องนะครับมันจะได้ยินเสียงลมพึ่งไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็น DC มอเตอร์ลมกำลังดังเลยแหละรอบเอาได้นี่เขาไม่ได้ใส่หัวต่อพี่นะหัวต่อโคมเลยร้อนนะต้องออกไปทิ้งข้างนอกก็โชว์เงี้ยโชว์ช่วงนี้โชว์ของสับข้ออันนี้ต้องใช้วิธีการคอยร้อนทำให้ร้อนมาข้อดังแต่ด้วยแรงลมเนี่ยอันได้ข้อลงถึง50เมตรแล้วสับแยกไปก็ต้องนั่งมาเขาต้องคำนวณเพราะว่าขนาดข้อสับมันจะไม่ออกจะเปิดฝาดูคอมก่อนเลยเปิดง่ายอันจริงก็เปิดอย่างนี้เลยไหมครับหรือจะขันน็อตตัวจริงอะครับตัวจริงแบบนี้ครับตัวอย่างนี้
โอ้ลูกนึงลูกเซ็นเซอร์บาร์เลยเซ็นเซอร์4ชุดมั้ง4 5ชุดต้องป้องกันทุกอย่างนะเสียหนักก็ไม่เคนยกอีกแล้วตรงนี้แต่ก็ดีเห็นนะโอเคมันไม่ต้องมีไม่ต้องมีต่อท่ออย่างเดียวนี่คือข้อดีไม่เป็นวายอย่างคุณนอกอย่างเดียวไม่ต้องไปสวิตข้างในนะแล้วมีจับองค์จับแอมโชว์ไหมอาจารย์ตัวนี้สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้เลยอ๋อจะมีโปรแกรมดูการทำงานอย่างไรต่อตรงไหนฮะต่อเข้าพอร์ตที่ในบอร์ดครับอันนี้เปิดนานไม่ได้ใช่ไหมฮะเปิดนานแล้วระบายความร้อนมีปัญหาตัวนี้เป็นในโหมดคอนโทรลธรรมดาครับสามารถติดตั้งไปในห้องก็ได้อาจารย์น่าจะเป็นตู้สายแบบที่รีโมทนี่นะครับจะได้ไม่ต้องเปิดก็เป็นงานที่ดีครับได้ดีครับทำเป็นแผ่นใสแบบนี้เลยแต่ก็เสริมโครงนะเพราะว่าครับผมเข้าใจนี่แหละแต่อยากจะรู้ว่าจุดไคลแม็กซ์จะอยู่ที่คอมเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นแล้วอาจารย์มีโชว์ดูแอมไหมครับกี่แอมครับตอนนี้กระแสเท่าไหร่อยู่ก็ส่วนมากอยากจะรู้ว่ากินกี่แอมไงใช่ไหมด้วยดูจากเพจไม่ดูจากเพจสู้ของจริงไม่ได้นะมันมีหลีมีเลขเดี๋ยวลบอินเวอร์เตอร์กินไฟเท่าไหร่ไงจะได้บอกได้เต็มปากเต็มคำว่าเออรุ่นนี้โอ้ประหยัดไฟมากเลยนะครับนี่มีไฟทุกเครื่องด้วยหรือว่าอันนี้ทำเสริมโชว์ไปโชว์ให้เห็นตรงไหนนึกว่าทำเสริมเอาทำเสริมเป่าลงไงแสดงว่าดูดเอาความเย็นความเย็นขึ้นมากกว่ามั้งสามารถคือแผงไม่ชื้นเหรอมันแยกส่วนกันไม่มีผู้ฉนวนอย่างเดียวไม่มีถ้าดูดน้ำเข้าไปก็มันจะแย่อยู่มั้งนะเพราะมันความชื้นทั้งนั้นอ่ะดูดเข้าไปโหแผงแม่งช็อตตุ้มตามเลยเนี่ยผู้ฉนวนด้านในอย่างดีแล้วไม่มีผูกกันเดี๋ยวไปเห็นเข้าเดี๋ยวไปเรียนแบบเรียบร้อยเลยอยากรู้ว่ามันอินแล้วมันเท่าไหร่ไงก็เลน 24.97 นะครับพี่บอลอยู่ช่วงไหนว่างๆ